เมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่25พฤศจิกายน2557เกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปทำการลักทรัพย์ภายในคลีนิกสูตินารีเวชหมอชาตรี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่243ทับ 5, ถนนรอบเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยพนักงานสอบสวนประจำวัน,วนศูนย์พิสูจน์หลักฐาน4ขอนแก่นและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนจำนวนหนึ่งเข้าทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทั้งเก็บลายนิ้วมือและหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดค่ะซึ่งที่เกิดเหตุนั้นเป็นอาคารพาณิชย์สองขูหาสามชั้นเปิดเป็นคลินิกสูตินรีเวช เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณประตูทางเข้าด้านหลังมีร่องรอยของการถูกงัดประตูออกและจากการตรวจสอบภายในบริเวณชั้นหนึ่งพบร่องรอยของการถูกรื้อค้นกระจัดกระจายโดยเฉพาะบริเวณลิ้นชักเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านหน้าคนร้ายงัดลิ้นชักและเอาเงินสดไปรวมกว่า300บาทและบริเวณตู้เก็บเวชภัณฑ์ยาและตู้โชว์แสดงสินค้าคนร้ายได้งัดเอาสินค้าไปได้หลายรายการค่ะประกอบด้วยน้ำยาทำความสะอาดช่องคลอดน้ำยาก,กำจัดกลิ่น เครื่องส่วนล้างช่องคลอดและเวชภัณยาที่เกี่ยวข้องกับสูตินารีเวชอีกหลายรายการรวมทั้งโทรศัพท์มือถือสอเครื่องพันตำรวจเอกอ,อมศินปตรารุ่งเรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดที่ติดตั้งอยู่ภายในและบริเวณโดยรอบของคลินิก พบว่าคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ30ปีลงมือก่อเหตุเพียงลำพังคนเดียวค่ะก่อเหตุในเวลา3นาฬิกานะคะโดยใช้แฉลงงัดเข้ามาจากประตูด,ด้านหลังของตัวอาคารซึ่งติดอยู่กับถนนก่อนเข้ามาทำการรื้อค้นสิ่งของตามจุดต่างๆเฉพาะบริเวณชั้นหนึ่งทั้งนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพของคนร้ายได้โดยเฉพาะรูปพรรพันธ์สันฐานและใบหน้าได้อย่างชัดเจนทั้งหมดค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานได้ทำการเก็บลายนิ้วมือและหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อ ที่จะตรวจสอบจากแฟ้มประวัติอาชญากรรมเพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายหรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ